สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันพระราชบดีที่17เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ให้หัวข้อว่าอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ชังชาติแต่ว่าน่าจะเสียชาติเกิดซะมากกว่าเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้าบอกว่าเอกสารที่หลุดออกมาแล้วก็เผยแพร่กันในโลกโซเชียลและผู้ที่เผยแพร่ก็คือแอมเนสตี้ที่เคยกันโชคสำรอกข่มขู่สังคมไทยเมื่อครั้งที่ถูกสังคมไทยเราต่อต้านแล้วก็ลุกฮือให้ออกไปนอกประเทศหลังจากที่เข้ามาละเมิดอธิปไตยบนแผ่นดินราชอาณาจักรไทยมีการท้าทายการบอยคอตแอมเนสตี้จะได้รับการต่อต้านแล้วก็โดดเดี่ยวรัฐบาลไทยจากชาติสมาชิกทั่วโลกก็ตามแต่ทว่าคุณผู้ฟังที่รักครับเอกสารของแอมเนสตี้ที่ถูกเผยแพร่และรู้สึกพิมพ์แนวหน้าเอามาเผยแพร่โดยเอกสารชุดนี้เนี่ยชื่อว่า Protect the Protest Flagship Campaign The Right to Protest and People's Movement Operation Plan June 2022 until December 2023เอกสารนี้เนี่ยนะครับมันคือความอุบาทครับมันคือความอุบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ละเมิดอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยเราอย่างชัดเจนแม้ว่าจะพยายามเชื่อมโยงเรื่องของสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็ตามทีเอาละครับถึงแม้ว่าเอกสารชิ้นนี้เนี่ยกำหนดการแทรกแซงจะมีขึ้นในหลายประเทศก็ตามมีการกำหนดเป้าประสงค์มีการกำหนดวิธีการมีการตั้งปฏิทินไทม์ไลน์กันตั้งแต่ช่วงกลางปี2022ไปจนถึงนู่นแหละครับปลายปี2023แต่มันมีเนื้อหาอยู่ช่วงหนึ่งที่ต้องการจะแทรกแซงกิจการภายในของราชอาณาจักรไทยแล้วไทยก็เป็นประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายประเทศหนึ่งในการที่จะต้องปฏิบัติการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลไทยในทุกๆโอกาสโดยใช้ข้ออ้างเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพคุณผู้ฟังที่รักครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงเคยพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพและประชาธิปไตยความว่าอย่างนี้ครับการมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยคุณผู้ฟังที่รักครับบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้าบอกว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มก้อนใดไม่ว่าจะเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ใดไม่ว่าจะอ้างความมีเสรีภาพทางความคิดทางการแสดงออกอย่างเดียวโดยที่ไม่คำนึงถึงอัตลักษณ์ของประเทศที่เกิดความเสียหายนั้นมันเป็นการมิชอบนะครับสมควรครับที่จะต้องตระหนักแล้วก็สำเนียกอยู่เสมอว่าประชาธิปไตยนั้นแท้จริงคือประเทศที่มีประชาชนที่มีความคิดที่มีความพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยมั่นคงให้บ้านเมืองอยู่ได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันการประกาศชุมนุมเพื่อต่อต้านการประชุมเอเปก2022เนี่ยนะครับจะเป็นการประกาศด้วยวิจารณญาณที่ไร้สามัญสำนึกซึ่งจะทำให้ผลประโยชน์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่รัฐบาลพยายามจะฉกฉวยบางส่วนให้กลายเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติของบ้านเมืองไม่ใช่การช่อฉนผลประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับพวกพ้องเหมือนอย่างที่ผ่านมาไม่ใช่นะครับการแบบนี้เนี่ยไม่ใช่พฤติกรรมของกลุ่มการเมืองที่มีความชังชาติครับไม่ใช่พฤติกรรมของกลุ่มการเมืองที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนแล้วก็พวกพ้องแต่ต้องถือว่ากลุ่มการเมืองและนักการเมืองเหล่านี้เนี่ยเสียชาติเกิดโดยแท้นะครับบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็เลยสรุปอย่างนี้นะครับบอกว่าอย่าเลยครับอย่าให้โอกาสเนี่ยมันฉกฉวยหยิบผลประโยชน์ของชาติไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของครอบครัวและพวกพ้องโดยมองข้ามผลประโยชน์ของชาติเลยนะครับอย่าเลยครับ